วันนี้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการนำตัวเสียแป้งกลับมาดำเนินคดีที่ไทยนะคะเร็วสุดก็น่าจะได้วันอาทิตย์นี้เลยค่ะและมีประโยคสำคัญที่เสียแป้งเนี่ยเขาพูดหลังจากถูกจับเขาบอกว่ายอมแล้วครับนายยอมแล้วครับนายและยิ้มแย้มค่ะคือภาพนี้ตอนจับดูเหมือนกับว่าหน้าดูนิ่งๆนะบอกอารมณ์ยังไงสักอย่างบอกไม่ถูกแต่รัฐมนตรียุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกไม่นะตอนวิดีโอคอลยืนยันว่าเป็นเสียแป้งเจ้าตัวยิ้มบอกยอมแล้วครับนายยิ้มแย้มเหมือนรู้สึกว่าหมดหนทางในการหนีแล้วเออเหมือนจนมุมแล้วเออโอ้โหไม่สะทกสะท้านจริงๆนะคะเสียแป้งนาโนดหรือนายชวลิตทองด้วงนอกเหนือจากประเด็นนี้ค่ะที่ว่ายังคงยิ้มแย้มหลังถูกจับกุมทางรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยว่าตำรวจอินโดนีเซียเขาบอกว่าให้ไทยรับตัวเสียแป้งกลับได้ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเพราะพรุ่งนี้มันจะมีขั้นตอนคือทางการอินโดนีเซียต้องนำตัวเสียแป้งจากจุดจับกุมที่เกาะบาหลีไปที่จาการ์ตาก่อนแล้วคณะจากไทยที่จะเดินทางไปเนี่ยค่ะก็สามารถจริงๆรับตัวกลับมาได้เลยนะเพราะว่ามีนัดหมายกันอยู่แล้วระหว่างหน่วยงานราชการของไทยที่จะเดินทางไปมีหลายท่านเลยนะคะที่จะไปทั้งทางพันตำรวจเอกทวีก็ไปมีตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี DSI กรมราชทัณฑ์ปปส.ก็ไปแล้วก็มีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กด้วยนะคะคือกลุ่มนี้คณะนี้นัดหมายกับหน่วยงานราชการของอินโดนีเซียอยู่แล้วในวันอาทิตย์อินโดบอกเราเจอกันอยู่แล้ววันอาทิตย์ค่ะแล้วเอาตัวนักโทษคนนี้จากบาหลีกลับมาจาการ์ตาพอดีวันนั้นวันที่เราเจอกันเวลาที่เราเจอกันสถานที่ที่เราเจอกันเอากลับไปเลยคำถามสำคัญว่าทำไมอินโดนีเซียถึงปล่อยกลับมาเลยไม่ต้องดำเนินคดีใดๆหรอในเมื่ออันดับแรกปลอมแปลงเอกสารอันดับ2ทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่นู่นพันตำรวจเอกทวีบอกว่าเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารปลอมตัวเป็นคนอาเจเนี่ยค่ะอินโดนีเซียไม่ดำเนินคดีเพราะมันเป็นการปลอมบัตรประชาชนอาเจคืออาเจเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แล้วเขาก็มีรูปแบบการปกครองพิเศษของเขาดังนั้นทางการอินโดนีเซียไม่ดำเนินคดีในเรื่องนี้ส่วนคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงก็ปรากฏว่าผู้เสียหายไม่ได้แจ้งความด้วยกับเสียแป้งค่ะเมื่อวานได้พูดคุยเขาก็พอเห็นหน้าเขาก็ผมยอมแล้วครับนายกับเมื่อเนี้ยนะแล้วก็ก็พูด 2-3 ประโยคเนี่ยมันอาจจะไปพาดพิงใครเพียงแต่เขาที่พบเขาพอเห็นหน้าเขาก็ยิ้มแล้วก็เขาบอกว่าเขาจบละชีวิตเขาเรื่องการหนีเขาถูกจับได้แล้วเสียแป้งเนี่ยไปคนเดียวไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีคนต่างชาติได้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรประชาชนไม่ว่าจะการไปอยู่ที่คอนโดซึ่งค่อนข้างจะหรูนะเป็นถ้าอยู่ในย่านนั้นหรือการเดินทางไปในเกาะลังกาวีอะไรไอ้เกาะบาหลีอย่างเงี้ยนะซึ่งโดยปกติถ้าไม่มีคนภายในอำนวยความสะดวกก็จะไม่ได้ทราบว่าบางทีการค้นห้องในชั้นหนึ่งหลายๆห้องเนี่ยเพราะว่าเขาก็วันนี้นอนห้องนี้สลับไปสลับมาเขาเปลี่ยนห้องนอนเลยไม่ใช่ชื่อของคุณชวลิตนะเป็นชื่อของบุคคลต้องสงสัยที่เขามีว่าทำไมเช่าห้องอยู่ที่ยกตัวอย่างที่เมดานนะถึงหลายชั้นหลายห้องแล้วคอนโดก็คอนโดสูงเสียดฟ้าเหมือนกันนะชุดที่ไปทำงานก็ชื่นชมขีดความสามารถในการติดตามตัวนะของตำรวจท่านผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะคือเสียแป้งเนี่ยไม่ได้จองห้องพักเวลาไปไหนจะไม่จองด้วยชื่อตัวเองจะมีคนในเครือข่ายจองให้แล้วจองทีหลายๆห้องตัวเสียแป้งเนี่ยจะสลับกันนอนเดี๋ยวคืนนี้นอนห้องนี้คืนนี้นอนห้องนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ชมถามเยอะเลยค่ะว่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงแล้วทำไมผู้หญิงเขาถึงไม่แจ้งความรัฐมนตรีที่ทำบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่รู้จักกันกับเสียแป้งอยู่แล้วคือเสียแป้งควงผู้หญิงคนนี้ในระหว่างการเดินทางข้ามเมืองไม่ได้แจ้งความนะคะฉะนั้นก็อย่างที่บอกทางการอินโดนีเซียไม่ดำเนินคดีอะไรอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐมนตรียุติธรรมบอกก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียเขายังไม่พบความผิดของเสียแป้งที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดของอินโดนีเซียนะคะตอนนี้ยังไม่เจอหลักฐานความผิดที่ชัดเจนเวลานี้คือเรียกง่ายๆว่าสงสัยไว้ก่อนค่ะสงสัยไว้ก่อนนั่นเป็นเหตุผลค่ะว่าเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญบอกกับทีมข่าวอาชญากรรมช่อง3ว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปรับตัวแป้งด้วยเ
เพราะต้องสงสัยว่าแป้งไปพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติดที่อินโดนีเซียในระหว่างที่หนีคดีไปอยู่ที่นู่นท่านก็เลยต้องเดินทางไปด้วยไปร่วมสืบสวนสอบสวนวิเคราะห์ตรวจสอบพยานหลักฐานว่าตกลงแล้วเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงแต่ณเวลานี้ยังไม่พบหลักฐานในการเอาผิดนะคะขณะเดียวกันในตัวแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการมอบหมายพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปรับตัวท่านรองผบ.ตร.รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านบอกว่าเมื่อนำตัวกลับมาเบื้องต้นจะให้ซักถามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจากนั้นให้ตำรวจนครศรีธรรมราชท้องที่ที่หลบหนีมาควบคุมตัวไปฐานหลบหนีการจับกุมจากนั้นมีคดีอีกมากมายที่ตำรวจภูธรภาค9เตรียมจะมาอายัดตัวกรณีที่การประสานงานกับตำรวจอินโดนีเซียทั้งการรับและการส่งผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามกระบวนการในขั้นตอนที่ตำรวจไทยกับตำรวจอินโดโดยใช้ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลในการหารือแล้วก็พูดคุยกันเบื้องต้นเนี่ยผมให้ตอทอเนี่ยเป็นกองบังคับการอำนวยการที่เป็นศูนย์กลางแล้วก็มอบให้ท่านพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์รักษาการรองผบ.ตร.ซึ่งรับผิดชอบงานมั่นคงเนี่ยได้ดำเนินการในเรื่องการประสานงานและการเดินทางไปคำถามต่อไปคือเมื่อนำตัวกลับมาแล้วตำรวจซักถามแล้วอายัดตัวแล้วไปคุมขังที่ไหนคะค่ะอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณสหการเพชรนรินทร์ยืนยันนะคะว่าจะไม่กลับไปคุมขังที่เรือนจำนครศรีธรรมราชแน่นอนหลังจากนี้ต้องเป็นเรือนจำความมั่นคงสูงเท่านั้นซึ่งทั้งประเทศมีอยู่5แห่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าที่ไหนสัก1ที่ใน5แห่งนี้อีกประเด็นก็คือต่อให้เรือนจำความมั่นคงสูงอย่าลืมนะตอนเขาหนีเขาออกไปรักษาตัวเรื่องนี้ท่านอธิบดีบอกว่าก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นเวลาออกไปโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งการขึ้นศาลนะคะถ้าต้องขึ้นศาลหลังจากนี้เดี๋ยวนี้มี2วิธีการ1คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือ2ถ้าเอาตัวไปจริงๆต้องเพิ่มมาตรการควบคุมเข้มงวดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดอันนี้คือหลังจากนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ล่ะตอนหนีตกลงหนียังไงวันนี้รองผู้บังคับการตำรวจน้ำพันตำรวจเอกธารากรเลิศพรเจริญบอกว่าเป็นไปได้นะว่าเขาจะหลบหนีทางเรือตอนนี้คาดการณ์กันว่าเขาอาจจะหลบหนีทางเรือคือจากที่สตูลสามารถไปได้ด้วยเรือสปีดโบ๊ทนะคะไปด้วยเรือสปีดโบ๊ทไปที่อินโดนีเซียได้เลยไม่เกิน4ชั่วโมงและในช่วงเวลาที่เขาหลบหนีเนี่ยไม่ใช่ฤดูมรสุมด้วยถ้าเราดูจากแผนที่นะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นทางสตูลไปถึงเมดันหรือว่าไปถึงอาเจเนี่ยก็จะ300กว่ากิโลเมตรถ้าเกิดว่าสปีดโบ๊ทเครื่องยนต์4เครื่องยนต์นะครับแล้วก็สภาพดีๆเนี่ยก็วิ่งได้ระยะทางประมาณ40ถึง45นอตได้ก็ใช้เวลาไม่เกิน4ชั่วโมงครับพื้นที่บริเวณนี้ถ้าถามว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายไหมก็มีครับในส่วนก่อนในอดีตเนี่ยก็จะมีเรื่องการขนคนก็คือโรฮิงญาเพื่อมาพักรอเพื่อไปประเทศที่3แล้วก็ในส่วนของยาเสพติดก็มีบางส่วนรวมทั้งสิ่งของผิดกฎหมายนะครับก็ในส่วนนี้นะครับผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับในการจับแป้งนาโนดมาได้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลส่วนหนึ่งในการว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยจะลักลอบหลบหนีจากประเทศไทยไปได้อย่างไรและอีกอย่างนึงค่ะที่วันนี้พยายามจะหาเบาะแสเชื่อมโยงเพิ่มเติมก็คือย้อนกลับไปคดีเก่าเมื่อ14พฤษภาคมการอุ้มชาวอินโดนีเซีย3คนที่บ้านญาติเสียแป้งข่าวตอนแรกบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินโดโดนอุ้มเรียกค่าไถ่ต่อมาตำรวจบอกไม่ใช่พวกนี้พัวพันแก๊งค้ายาเสพติดที่อินโดแล้วเหมือนกับมีการบิดกันน่ะระหว่างแก๊งที่อินโดกับแก๊งเครือข่ายเสียแป้งก็มีรายละเอียดอะไรต่างๆนานาไปวันนี้ค่ะสภ.เมืองพัทลุงเอาตัวผู้เสียหายชาวอินโดนีเซีย3คนยังไงก็ตามเขาถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดีที่ถูกอุ้มถูกซ้อมทรมานอันนี้เป็นผู้เสียหายยังอยู่ไทยนะคะยังอยู่ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลานี่คือตอนไปช่วยได้14พฤษภาวันนี้ยังอยู่ไทยสภ.พัทลุงเอาตัวมาสอบเพิ่มและนำตัวไปชี้จุดที่ถูกกักขังถูกซ้อมก็เดี๋ยวรอดูรายละเอียดทั้งหมดนะคะเจ้าคงจะมีความคืบหน้ามาเรื่อยๆพาไปที่